อ่ะพร้อมแล้วนะคะสำหรับในช่วงบ่ายของเรานะลูกนะจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ค่ะให้ลูกๆหยิบวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยเล่มไหนเอ่ยสองเล่มนะมีสองเล่มนะคะหนึ่งคือเล่มหนังสือเรียนนะคะจะเป็นเล่มสีส้มเล่มนี้เล่มผู้หญิงนะคะแล้วก็เล่มที่สองก็จะเป็นเล่มปราสาทนะคะสำหรับแบบฝึกหัดเนาะพร้อมเรียนนะคะให้ลูกๆหยิบเล่มสีส้มขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะเปิดไปนะคะในหน้าที่หน้าไหนอะแบบฝึกหัดเราเสร็จแล้วเนาะทีนี้ให้ลูกๆนะคะเปิดไปหน้าที่42ค่ะเปิดเล่มสีแดงนะคะเล่มสีส้มเปิดไปหน้าที่42นะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์รอลูกๆไปด้วยนะคะลูกๆเปิดไปเลยหน้าที่42ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยสัญลักษณ์ของชาติไทยไปดูซิมีอะไรที่สำคัญบ้างเกี่ยวกับคนไทยนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้นะพร้อมยังพร้อมแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยเปิดเจอยังคะเปิดเจอแล้วเนาะนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยฟังดีๆชาติไทยคือของใครคนไทยหรือคนจีนคะชาติไทยคือของใครของคนไทยนะมาดูกันค่ะลูกๆดูมาเปิดมาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะแล้วก็การแสดงความเคารพแล้วก็เอกลักษณ์อื่นๆด้วยนะคะมาดูก่อนอันดับแรกอยู่ในหน้าที่43นะคะจะอยู่ในหน้าที่43ของนักเรียนก็หมายถึงสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะสัญลักษณ์หมายถึงใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมครูใส่สีให้ก่อนนี่นะคะเพื่อใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นธงชาติไทยก็แทนหมายถึงคนไทยใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์เราจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนอะไรนะคะเขาก็ยกธงขึ้นมานั่นคือสัญลักษณ์ของคนไทยนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่ชาติอื่นไม่มีนะคะชาติหมายถึงกลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกันนะคะโดยปกครองโดยรัฐบาลอันเดียวกันนั่นเองนะคะแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ชาติไทยใช่ไหมคะเรามีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันใช่ไหมลูกนะคะรัฐบาลอันเดียวกันใช่ไหมคะธงชาติไทยอันเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันไหมธงชาติไทยเราคนละอันเนาะเราก็มีธงชาติอันเดียวกันไม่ใช่หรออ่ะเรามีธงชาติอันเดียวกันพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันรัฐบาลอันเดียวกันนะคะเห็นไหมเนี่ยการปกครองรัฐบาลเดียวกันก็คือแสดงว่าเราอยู่ชาติเดียวกันนะคะอ่ะอันดับแรกเลยมาดูค่ะธงชาติไทยนะคะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนไทยอันดับแรกเลยธงชาติไทยเปิดไปหน้าที่44ค่ะธงชาติไทยนะคะมีทั้งหมด3สีสีแดงขาวน้ำเงินนะคะสีแดงอันนี้จำให้ดีนะคะหมายถึงชาตินะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาก็คือความบริสุทธิ์ใช่ไหมคะศาสนาคือความบริสุทธิ์เขาให้เป็นสีขาวส่วนสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จำให้ดีนะว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงชาติก็คือถ้าลูกๆจะจำง่ายๆก็คือสีแดงเนี่ยเป็นเลือดเนื้อนะคะเป็นเลือดเนื้อของคนที่เสียสละเพื่อชาติของเรานั่นเองสีขาวก็คือความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์ก็คือหมายถึงศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแต่ละสีมีความหมายนะจะสีชมพูได้ไหมคะคุณครูว่าไม่ได้สีม่วงได้ไหมไม่ได้นะคะเราไม่สามารถตั้งสีขึ้นเองได้นะคะเพราะว่าเป็นของคนไทยเราจะต้องรักษาให้อยู่กับเราได้นาน
ทีนี้เมื่อกี้เป็นธงชาติไทยใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นเพลงชาติไทยประเทศอื่นลูกคิดว่าเขาจะร้องเพลงชาติไทยได้ไหมจีนร้องเพลงไทยได้ไหมลูกเกาหลีนะคะร้องเพลงชาติไทยได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วใกล้ๆล่ะคะพม่าร้องได้ไหมคะลาวล่ะคะไม่ได้เขานะคะลูกไม่ได้เพราะว่าเพลงชาติไทยจะร้องได้แค่คนไทยเท่านั้นเนี่ยค่ะเพลงชาติไทยจะร้องได้แค่คนไทยเท่านั้นแสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงของประเทศอะไรประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเราจงภูมิใจนะว่าเรามีเพลงชาติไทยเพลงเดียวกันใช่ไหมคะเพลงชาติไทยเราเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมมีใครร้องต่างจากคุณครูไหมประเทศไทยเพลงชาติไทยเราเหมือนกันนะคะเพลงชาติเดียวกันธงชาติอันเดียวกันพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันใช่ไหมคะแสดงว่าเราอยู่ในชาติเดียวกันนะลูกนะเพลงชาติไทยนะคะเป็นเพลงประจำชาติแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติและบรรพบุรุษของไทยที่ยอมเสียสละชีวิตนะคะเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้อยู่มาจนถึงปัจจุบันของเรานะคะถ้าบรรพบุรุษของเรานะคะไม่ยอมเสียสละนะคะเลือดเนื้อของตัวเองเราก็จะไม่มีประเทศอยู่เป็นประเทศของตัวเองนะลูกนะเราก็จะได้ไปเป็นทาสของประเทศอื่นดังนั้นเราจงภูมิใจนะคะเวลาร้องเพลงชาติทุกครั้งนะคะจะต้องร้องด้วยความเต็มใจจะร้องด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันร้องให้บรรพบุรุษของฉันที่ท่านได้เสียสละชีวิตให้ฉันมีบ้านอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมคะเวลาร้องเพลงชาติไทยจะต้องร้องเต็มเสียงร้องด้วยความภาคภูมิใจไม่เล่นเด็ดขาดนะคะครูฝนไม่ชอบเลยคนที่ร้องเพลงชาติไทยร้องเล่นๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะลูกมันเป็นเรื่องที่เราสรรเสริญบรรพบุรุษของเราที่ท่านเนี่ยยอมตายนะคะยอมตายเพราะว่าสมัยก่อนมันมีการสู้รบกันนะคะระหว่างประเทศมีทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งมีดดาบฟันแทงนะคะท่านไม่กลัวท่านเสียสละนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ไม่ให้เขามายึดประเทศของเราดังนั้นการร้องเพลงชาติไทยจะต้องร้องด้วยความภาคภูมิใจเสียงดังฟังชัดไม่กระดุกกระดิกเวลาร้องไม่เล่นกันเนี่ยค่ะถ้ามาโรงเรียนใครเล่นกันขนาดร้องเพลงชาติรู้นะว่าจะโดนอะไรนะคะเราจะต้องร้องด้วยความภาคภูมิใจนึกถึงบุญคุณที่บรรพบุรุษเสียสละทำให้เราจนทำให้เรามีที่อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงของเพลงชาติไทยนะคะในใครร้องเพลงชาติไทยได้เงียบก่อนค่ะฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านให้ฟังก่อนเป็นรอบแรกนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะคุณครูขออนุญาตอ่านเป็นร้อยแก้วนะคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผักไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีถลึงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชะโยเดี๋ยวคุณครูจะแปลทีละท่อนให้ฟังนะคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็คือประเทศไทยเนี่ยมาจากการรวมเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเรามานะคะถึงจะมีประเทศไทยในปัจจุบันนะคะต้องแลกกับเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเรามานะคะเป็นประชารัฐผะไทยของไทยทุกส่วนก็คือเพื่อเป็นประชารัฐก็คือเป็นของทุกคนนะคะของคนไทยทุกคนมาจากการเสียเลือดเนื้อของบรรพบุรุษอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลเพื่อให้อยู่ไว้นะคะเพื่อให้มีแผ่นดินไทยของเราไว้นั่นเองนะคะด้วยไทยร้วนหมาย
รักสามัคคีด้วยคนไทยนั้นนะคะมีความรักสามัคคีไทยนี้รักสงบนะคะประเทศไทยรักสงบแต่พอถึงเวลาลบก็ไม่กลัวพร้อมที่จะสู้นะคะอันนี้เล่าถึงบรรพบุรุษนะนะคะเวลาประเทศไทยชอบความสงบแต่ถ้ามีข้าศึกมาก็ไม่กลัวนะคะเอกราชของเราจะไม่ให้ใครข่มขี่เอกราชหมายถึงว่าเราอยู่ประเทศเดียวเนี่ยประเทศของเราเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาข่มขี่มาทำร้ายนะคะสละเลือดสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพีสละเลือดทุกหยดนะคะเพื่อประเทศไทยถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยเจียวก็คือให้ประเทศไทยมีแต่ชัยชนะนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเพลงเนื้อเพลงชาติไทยจะเป็นการเล่าถึงประวัติการเสียสละของบรรพบุรุษของเราว่าท่านได้ทำอะไรบ้างเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพื่อปกป้องประเทศไทยให้ประเทศไทยมีแต่ความสงบสุขนั่นเองนะคะทุกครั้งที่อยากไปทหารต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูไหนใครจะร้องเพลงชาติไทยให้คุณครูฟังเอาคนที่ร้องถูกที่สุดนะในใครร้องเพลงชาติไทยได้เดี๋ยวคุณครูจะให้น้องโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตยกมือเก่งมากเลยนะคะน้องโยเกิร์ตเปิดไมค์นะคะน้องโยเกิร์ตลองร้องเพลงชาติไทยให้คุณฝนฟังสิคะประเทศไทยนวลขึ้นผิดแล้วเอาใหม่ประเทศไทยประเทศไทยนวลขึ้นชาติไทยเป็นประชาชนประชาชนไทยทุกส่วนอยู่แบบร่มคงไม่ได้คงไว้ได้ทั้งมวลด้วยด้วยไทยแล้วมาวายเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะโยเกิร์ตปิดก่อนปิดไมค์ก่อนอ่ะเดี๋ยวทุกคนมาร้องเพลงชาติพร้อมกับฝนก่อนละกันนะคะมาร้องพร้อมกันก่อนอ่ะเปิดไมค์ค่ะลูกเปิดไมค์เร็วอะไรคะเดี๋ยวครูจะพาร้องเพลงชาติค่ะโอเคนะ1 2 3ประเทศไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยด้วนหมายรักสมัครคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีถ้าลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยเชียวทีนี้ปิดไมค์ป.1 บางคนยังร้องเพลงชาติผิดอยู่นะคะไปฝึกอ่านเลยเดี๋ยววันนี้จะให้คัดสัก100รอบดีไหมเนื้อเพลงชาติไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอ่านตามครูโดยไม่ต้องเปิดไมค์ค่ะประเทศไทยปิดไมค์ค่ะไม่ต้องเปิดไมค์นะพอดประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือด
ทุกอยากเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมิชัยชโยทวีมิชัยชโยโอเคนะคะที่นี้นะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่32ค่ะมีคำถาม1คำถามให้ตอบหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่32เขาถามว่านักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยลูกๆคิดถึงประเทศไทยลูกๆคิดถึงอะไรคะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงชาติไทยในหลวงเหรอคืออะไรธงชาติไทยค่ะธงชาติไทยเก่งมากเลยลองเขียนซิธงชาติไทยเขียนไงเมื่อเราจะนึกถึงประเทศไทยนะคะสิ่งใดนะที่คนไทยใช้ร่วมกันนะคะก็คือเด็กๆอาจจะเขียนตามครูฝนหรือว่าเขียนเองก็ได้นะคะครูฝนอาจจะนึกถึงอาหารไทยนะคะอาหารไทยหรือว่าเพลงชาติไทยนะคะตอบ2อย่างก็ได้บางคนอาจจะมีอะไรนะภาษาไทยดนตรีไทยก็ได้นะคะอาจจะมีดนตรีไทยเพลงไทยเพลงชาติไทยอาหารไทยได้หมดเลยนะคะเขียนลงไปหน้าที่22เอ้ย32นะคะเปิดหน้าที่32ใครช้าคุณครูขออนุญาตไม่รอนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเขียนคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้อาหารไทยแล้วก็เพลงชาติไทยเสร็จแล้วค่ะค่ะลูกคนนี้เสร็จแล้วนะคะดูหน้าข้างๆกันเลยนะคะคุณครูจะให้ลูกๆวาดธงชาติไทยอะไรนะวาดธงชาติไทยใช่ครับโดยจะต้องวาดให้ถูกนะคะใครวาดผิดคุณครูฟาดไม่รู้ด้วยธงชาติไทยห้ามวาดผิดเด็ดขาดโดยให้ดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่44หน้านี้นะคะเปิดหนังสือเรียนไปเลยหน้าที่44ค่ะวาดบนผืนแบบผืนบ้านใช่ไหมคะใช่เอาไม้บรรทัดวาดเท่านั้นเปิดไปหน้าที่44เปิดหน้าที่44ค่ะนี่ตัวอย่างธงชาติไทยวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4 5 5ช่องนะคะวาดธงชาติไทยใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเท่านั้นไม่มีใครธงชาติเบี้ยวมานะแสดงว่าคนนั้นไม่รักชาติไทยคนนั้นไม่รักชาติไทยนะคะอ่ะนี่ให้วาดธงชาติไทยมีทั้งหมด5ช่องนะคะอันดับแรกวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะว่าธงชาติไทยของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นนะคะขีดแบ่งทั้งหมด5ช่องแล้วก็ระบายสีให้สวยงามห้ามวาดขี้เกียจนะคะไม่งั้นหนูเป็นคนไม่รักชาติไทยนะช่องตรงกลางจะใหญ่สุดนะลูกเห็นไหมของคุณครูช่องตรงกลางจะใหญ่สุดค่ะแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องดูในหนังสือหน้าที่44นะคะในหนังสือมีอันดับแรกตีช่องก่อนนะคะวาดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำเงินคือน้ำเงินนะลูกไม่มีม่วงนะคะแดงก็คือแดงจะไม่มีสีอื่นปนมาเลยนะคะนี่ของครูเสร็จแล้วนะคะธงชาติของครูฝนเสร็จแล้วนะคะ
ระบายสีอย่าระบายออกนอกเส้นสีแดงก็คือสีแดงนะคะไม่มีสีชมพูนะน้ำเงินก็คือน้ำเงินนะคะตรงกลางสีน้ำเงินขอบตรงกะขอบน้ำเงินคือสีขาวนะนี่เลยในตัวอย่างของหนังสือคนก็มีอันดับแรกนะคะถ้าคนวาดเสร็จแล้วสีแดงนะคะเขียนตรงนี้ว่าสีแดงสีแดงหมายถึงอะไรลูกๆเขียนเองนะคะในหนังสือเรียนมีบอกแล้วขาวน้ำเงินนะคะแดงขาวน้ำเงินระบายสวยๆระบายแนวเดียวนะคะจะแนวนอนก็นอนจะแนวตั้งก็ตั้งอย่าระบายตัดเส้นกันนะคะห้ามระบายสีตัดเส้นกันในใครบอกคุณครูได้ว่าสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงอะไรชาติใช่ไหมคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวล่ะคะสีขาวหมายถึงอะไรศาสนาเก่งมากแล้วก็สีน้ำเงินล่ะคะพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะพระมหากษัตริย์นะคะเขียนให้เรียบร้อยนี่คือตัวอย่างอันที่หนึ่งระบายสวยๆนะลูกนะธงชาติคือของคนไทยนะคะไม่ทำเล่นนะคะไม่ทำเลอะเทอะเดี๋ยวจะให้คะแนนการวาดภาพด้วยใครวาดมาไม่สวยไม่เข้ากรอบนะคะต้องตั้งใจวาดนะเพราะว่าเป็นธงของประเทศเรานะคะเราต้องภูมิใจนะเพราะว่าบางประเทศเขาไม่มีธงชาติเป็นของตัวเองนะคะคนบางคนเขาไม่มีประเทศเป็นของตัวเองด้วยซ้ำสัญชาติก็ไม่มีนะคะทะเบียนบ้านอะไรไม่มีเลยลูกๆต้องภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะระบายสีสวยๆวาดสวยๆฝึกระบายสีให้อยู่ในกรอบในเส้นใช้ไม้บรรทัดวาดเท่านั้นนะคะธงชาติใครเบี้ยวมาไม่ใช้ไม้บรรทัดโดนแน่ๆโดนแน่ๆใครไม่ใช้ไม้บรรทัดวาดแล้วน้องเขียนเลยพี่ตี้ครับเขียนด้านข้างเหมือนครูครับโอเคเขียนสวยๆนะลูกสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาส่วนสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยของเราพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเตรียมกระดาษ A4 มาไว้เรียนวิชาศิลปะนะลูกนะโอเคโอเคคนที่เขียนเสร็จแล้ววาดเสร็จแล้วนะหยิบหนังสือขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเปิดไปหน้าที่45รอเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อนะคะเมื่อกี้รู้แล้วว่าธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละสีหมายถึงอะไรทีนี้เราจะมาดูต่อว่าอะไรอีกที่แสดงให้เห็นถึงประเทศไทยนะคะเสร็จหรือยังคนที่เสร็จแล้วนะคะดูหนังสือเรียนต่อนะลูกนะเล่มสีส้มหน้าที่45ต่อนะคะว้าวมีแต่คนวาดสวยๆทั้งนั้นเลยไหนโชว์ธงชาติหน่อยสีไหนโชว์หน่อยสวยลูกถ้าใครตั้งใจสวยค่ะวาดถูกนะใช้สีถูกต้องใช่ไหมโอเคเก่งมากๆโอเคโอเคค่ะพอเสร็จหรือยังครับคนที่เสร็จแล้วนะคะฟังครูนะลูกนะหน้าที่45นะคะเปิดดูหนังสือของตัวเองเลยนะคะคุณครูจะเล่ารอนะคะหน้าที่45ก็จะเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์นะคะก็คือนายหลวงของเรานั่นเองอันนี้นะคะลูกข้างๆลูกเห็นไหม
เป็นรูปนายหลวงของเราปัจจุบันนี้นะคะก็คือรัชกาลที่10นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็คือนายหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองนะคะพระมหากษัตริย์นะคะทรงเป็นประมุขของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่ทุกคนต้องเคารพนั่นเองนะคะต่อมาลูกๆเปิดไปหน้าที่46ค่ะนะคะลูกๆเปิดไปเร็วหน้าที่46ค่ะหน้าที่46จะเป็นลูกๆเห็นแท่งหินไหมคะเห็นไหมหน้าที่46ลูกๆเห็นแท่งหินไหมคะไหนใครเห็นยกมือสิเล่มสีส้มนะหน้าที่46ใครเห็นแท่งหินอันนั้นเขาเรียกว่าแท่งหลักศิลาจารึกนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยนะคะหรือว่าอักษรไทยนะคะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะคะนี่นะคะภาษาไทยนะคะคนที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ลูกๆเรียนทุกวันนี้แหละนะคะคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาพอดปิดใหม่นะคะพ่อขุนรามคำแหงของเรานะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรขึ้นมาเพื่อใช้ทำให้คนชาติไทยเนี่ยเพื่อให้คนเรามีภาษาในการคุยกันนั่นเองนะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเหมือนสมมติประเทศจีนเขาก็จะมีคนคิดค้นภาษาจีนขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ละประเทศเขาจะมีคนคิดค้นภาษาขึ้นมาถ้าไม่มีคนคิดค้นภาษาเขาจะไม่เรียกว่าภาษานั้นๆ นะคะเช่นภาษาไทยก็คือภาษาของคนไทยมีแค่คนไทยเท่านั้นที่ใช้นะคะซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาลูกๆจำไว้นะคุณครูถามว่าใครเป็นคนคิดค้นอักษรไทยเป็นคนแรกพ่ออะไรขุนอะไรคะขุนรามคำแหงนะคะจำไว้นะว่าคนที่ประดิษฐ์อักษรไทยของคนไทยที่มีให้ลูกๆใช้จนถึงทุกวันนี้เขาเรียกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะแสดงความเคารพอย่างไรนะคะมาดูการแสดงความเคารพค่ะอันดับแรกเลยธงชาติไทยเมื่อเราจะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาใน8โมงเช้าทุกคนควรทำอย่างไรคะต้องทำยังไงเมื่อจะเชิญธงชาติทุกคนจะต้องยืนตรงนะคะสงบนิ่งท่าสงบเสงี่ยมนะคะมือแนบลำตัวนะคะเมื่อตอนเช้านะคะจะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษนะคะคนที่เล่นกันนะคะร้องเพลงชาติไม่จบแล้วก็ไม่ร้องแสดงว่าคนนั้นไม่รักชาติไทยเลยนะคะจะเป็นบาปด้วยซ้ำต่อมานะคะขณะร้องเพลงชาติไทยทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพนะคะไม่มีใครสอนนะว่าร้องเพลงชาติไทยต้องกระดุกกระดิกไม่มีนะคะแล้วก็นักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการสืบทอดภาษาไทยให้อยู่ต่อไปเช่นตอนนี้ลูกเขียนผิดนะคะลูกหลานลูกก็จะต้องเขียนผิดด้วยใช่ไหมคะลูกพูดผิดตอนนี้อนาคตลูกหลานลูกก็จะต้องผิดเหมือนกันดังนั้นจะต้องเรียนพูดเขียนให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยของเราให้อยู่ต่อไปในอนาคตได้โอเคนะมาดูเอกลักษณ์ก่อนละกันเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดอีกนิดนึงละกันนะคะเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยก็คือแผนที่ประเทศไทยนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบตำแหน่งที่ตั้งรูปร่างขนาดลูกๆว่าประเทศไทยของเรามีรูปร่างเหมือนอะไรประเทศไทยของเราเหมือนอะไรคะขวานไทยค่ะประเทศไทยของเรามีรูปร่างเหมือนขวานดูสิเหมือนไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือสีแดงสีชมพูในหน้าจอเนี่ยอันนี้คือประเทศไทยทั้งหมดเลยเห็นไหมคะสีชมพูเนี่ยสีชมพูคืออันนี้คือประเทศไทยทั้งหมดเลยข้างบนสุดก็จะเป็นภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกลูกๆเราจะอยู่ตรงนี้ภาคกลางจะอยู่ตรงนี้ค่ะก็คืออยู่กลางเลยนี่นะคะอันนี้คือภาคกลางนะคะ
เราจะอยู่ตรงนี้ส่วนข้างล่างลงมาคือภาคใต้นะคะอยู่ใต้ลงมานะคะบ้านคุณฝนก็จะอยู่โซนนี้นะคะขอนแก่นเหนือหน่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแต่อยู่บนเหนือนะคะอยู่ขึ้นมาสูงนิดนึงอันนี้คือสีชมพูทั้งหมดคือแผนที่ประเทศไทยใหญ่ไหมคะบรรพบุรุษเราเก่งไหมลูกปกตินี่คือโซนรอบนี้ค่ะทั้งลาวทั้งพม่านี่คือเมื่อก่อนคือของไทยหมดเลยทั้งกัมพูชาแต่ว่าบรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันไว้ได้เท่านี้นะคะถ้าบรรพบุรุษของเราไม่ยอมเสียสละนะคะประเทศไทยของเราจะไม่เป็นรูปร่างแบบนี้เลยบางทีไม่มีด้วยซ้ำเข้าใจนะคะลูกอันนี้คือการเสียสละของบรรพบุรุษของเราก็เลยเหลือแผนที่ประเทศไทยไว้ให้เรานะคะซึ่งเป็นสีแดงทั้งหมดมีรูปร่างคล้ายขวานนะคะอันนี้คือด้ามขวานนะคะลูกรู้จักขวานไหมนะคะอันนี้คือประเทศไทยของเรามีรูปร่างคล้ายขวานนะจำไว้นะถ้าออกข้อสอบต้องตอบได้นะคะทีนี้ค่ะลูกๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเล่มเดิมเล่มนี้ค่ะเปิดไปที่หน้า33อีกหนึ่งอันทำไมครูฝนให้เปิดไปเปิดมานะคะเพราะว่าเรียนไปทีละเรื่องแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปทีละเรื่องดีกว่าจะได้ไม่ต้องงงเนาะฟังไปด้วยฟังเสร็จมาทำแบบฝึกหัดต่อเปิดไปที่หน้า33ข้างล่างตรงนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่แสดงถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะอ่ะเมื่อเห็นธงชาติไทยลูกๆจะทำอย่างไร1ยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาหรือว่า2ใส่เสื้อผ้าที่มีลายธงชาติเพื่อแสดงความรักชาติตอบอันไหนดียืนตรงนะคะขีดเครื่องหมายถูกเลยได้ยินเพลงชาติก็จะต้องยืนตรงเพื่ออะไรเพื่อแสดงความเคารพนะคะต่อบรรพบุรุษของเรานะต่อไปเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้าที่34ต่อมาค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นเนี่ยพระพุทธชินราชเนี่ยค่ะอันนี้คือพระพุทธชินราชอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเมื่อลูกๆเห็นพระพุทธรูปเนี่ยลูกๆจะทำอย่างไรนะคะ1ใส่พระเครื่องราคาแพง2แสดงความเคารพโดยการกราบไหว้ทำอันไหนดีแสดงความเคารพยังไงด้วยการยังไงคะกราบไหว้นั่นเองนะคะโอเคเห็นพระจะต้องแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้กิริยานอบน้อมนะคะไม่กระโดดโลดเต้นในวัดนะคะแสดงว่าคนนั้นเป็นลิงเกิดชาติหน้าจะเกิดไปเป็นลิงนะคะถ้าไปทำตัวไม่มีมารยาทที่วัดนะคะคนนั้นจะเกิดเป็นลิงนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายค่ะลูกพระมหากษัตริย์นะคะเราจะแสดงความเคารพอย่างไร1แสดงความจงรักภักดีและนำพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติหรือว่า2ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือซื้อรูปภาพเนี่ยมาประดับตกแต่งไว้บ้านจำนวนมากตอบอันไหนดี1หรือ2โดยการนำคำสอนนะคะมาปฏิบัตินั่นเองส่วนข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในอีกครั้งต่อไปเนาะลูกเนาะส่วนอีกข้างล่างก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยเดี๋ยวครูฝนจะมาสอนในครั้งถัดไปเพราะว่าตอนนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะให้ลูกๆเก็บวิชาประวัติศาสตร์ลงไปได้เลยโอเคค่ะ